ควรรู้เรื่องวิบากของกรรม วิบากของกรรมที่ควรรู้เป็นเกี่ยวกับเรื่องเงื่อนไขของเวลาคือวิบากที่ส่งผลในทิฏฐธรรมคือในปัจจุบันวิบากที่ส่งผลในอุปปัชชะคือเวลาถัดมาและวิบากที่ส่งผลในอัปละปริยายะเวลาถัดต่อมาอีก3ระดับจะมีวิบากของกรรมอีกแบบหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ในสวดอจินไตยเรื่องที่ไม่ควรคิดคือเราไปทำอะไรมาแล้วได้รับผลอะไรเช่นว่าเราไปฆ่าสัตว์มาแล้วเราจะได้รับผลอะไรอันนี้จะมีแต่พระผู้มีพระภาคเท่านั้นที่ทราบซึ่งท่านจะตรัสบอกเอาไว้เช่นการฆ่าสัตว์นั้นถ้าทำเป็นปกตินะประจำสม่ำเสมอนั้นคือวิบากคือนรกกับเดชานเปรตวิสัยถ้าเป็นวิบากอย่างเบาเป็นไปเพื่ออายุสั้นเบียดเบียนสัตว์เป็นไปเพื่อความมีโรคภัยไข้เจ็บมากอันนี้พระพุทธเจ้าทราบเท่านั้นดังนั้นท่านจัดไปอยู่ในกลุ่มอจินไตยเรื่องไม่ควรคิดถ้าคิดแล้วมีส่วนแห่งความวิปลาสวิสัยของพระพุทธเจ้าวิสัยของผู้ได้ฌานวิบากของกรรมเรื่องของโลก4เรื่องนี้ไม่ควรคิดแต่วิบากของกรรมที่เราควรทราบคือกรรมที่ทำแล้วส่งผลในปัจจุบันเวลาถัดมาเวลาถัดมาอีกข้อต่อไปคือความดับแห่งกรรมความดับแห่งกรรมย่อมมีเพราะความดับแห่งผัสสะกรรมนิโรธนะกรรมดับเพราะผัสสะดับถ้าผัสสะดับกรรมดับผัสสะเกิดกรรมเกิดเห็นไหมกรรมก็มีการเกิดการดับเราเริ่มทราบละเนี่ยเริ่มทราบเล็กๆละนิดหนึ่ง